ตรงล็อกมันนะครับเราจะค่อยยกใส่ปึ๊บครับโอ้มีหล่องของมันอยู่ปึ๊บครับโอเคเขาก็ดีให้มันใส่แล้วมันจะเลื่อนเลื่อนเพราะมันกลมนี่มันจะลดเสียงได้เยอะต้องใช้เหล็กครับไม่งั้นมันจะถูแล้วมันจะขาดมันก็จะเลื่อนเลื่อนได้ประตูนี้พอเรายึดปั๊บมันก็จะเลื่อนได้ครับเลื่อนอย่างนี้จะมีแค่เสียงแค่นี้แค่นี้อันนี้คือตอนที่ว่าในติดนะครับมันจะเป็นมันมีลวดลายยังหรอกติดแล้วก็เป็นตะเบิงอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิงคนติดบานใหญ่อีกทีนึงนะครับสร้างคนยกเข้าไปแล้วเลยวันว่าแทกเบิงวันนี้มาแล้ววันนี้เป็นไหนเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนท่าอยู่เขาท่าอยู่คือวันนี้จีประมาณนี้นะครับเลื่อนเบิ้งนะครับพี่น้องต้องเลื่อนเบิ้งเปิดกระจกก่อนครับกระจกเราก็เลื่อนเบิ้งครับนี่เลื่อนเบิ้งกันสิประมาณนี้นะครับคือเอาเลื่อนอยู่มอนดีอยู่พี่น้องมอนดีเล็กตัวนี้สิเป็นชุบสีนะครับมันชุบสีมากมันสีเงานิดนึงเงาแล้วก็ติดทนโดนนะครับสีก็สีบ่หมองเร็วนะครับสีชุบบ้านนี้โอเคครับมอนอยู่ครับพี่น้องมอนอยู่ต้นแห้งสต๊อปเปอร์นี่สิมืดๆเนี่ยนะครับถ้าย้อนแสงเข้ามานะครับนี่คือเบิ่งจากข้างในนะครับนี่คือเฮามองจากข้างในภายในตัวบ้านนะครับแนมจากในตัวบ้านออกไปข้างนอกถนนนะครับก็สิประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบิ่งมุมไกลนะครับเบิ่งมุมไกลก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องฝั่งขวามือนะครับสิเป็นช่องแสงนะครับแล้วก็มีเล็กดัดใส่นะครับตัวนี้เป็นลายการ์ตูนนะครับสั่งไล่กระตูนมากนะครับสีมีพี่เสื้อครับไล่องุ่นนะครับดอกไม้พี่เสื้องุ่นครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาติดเหล็กดัดด้วยครับวันนี้ให้สร้างมาติดเหล็กดัดให้นี่สร้างคนกำลังท่าสีอยู่ท่าสีใบไม้อยู่มากยังก่อนมักเสรีบ้านเฮาเสรีภาษาอีสานเรียนดอกพี่พวนภาษาอังกฤษเอิ้นมักเสรีเดี๋ยวพามาเบิ่งคนติดโค้งข้างในก่อนพี่น้องบ้านในกระจกบ้านนี่เป็นบ้านสำเร็จนะครับบ่แม่นบ้านติดตั้งไว้นะครับซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์พุ่นล่ะนี่เขาเบิ่งข้างในกันครับสิมืดๆเนี่ยครับเพิ่นว่าเสียงมันเข้าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเอาหมดครับแล้วนี่สร้างเพิ่นกำลังติดโค้งขางอยู่นะครับยึดโค้งขางใส่ผนังเพื่อที่สิใส่โค้งเล็กดัดนะครับประตูอันนี้สิเป็นประตูบานเลื่อนเด้อพี่น้องครับตอนนี้สร้างคนกำลังยึดโค้งข้างบนอยู่นะครับพี่น้องกำลังยึดโค้งข้างบนต่อไปเพิ่นก็สิเอาร่างมาใส่นะครับท่านอันนี้ก็ใส่ร่างครับร่างเลื่อนร่างเลื่อนตัวนี้เป็นปิ้งย่ำมาพี่ครับเป็นมินิมการเสมอเลยเสมอจะเก็บในที่เรายิ่งยึดเลยครับสังเกตเห็นว่าทั้งขางอยู่คนที่บากไว้นะครับอันนี้บากไว้ให้ยังก่อสร้างเวลาเผื่อล้อแตกมันก็ออกได้ครับแม้ถ้าเราทำเต็มมันต้องถอดทั้งหมดเลยอ๋อเผื่อเอาล้อเข้าล้อออกด้วยใช่ไหมอ๋อเราออกเลยครับถ้าทำสุดมันก็ออกไม่ได้ครับแล้วก็ต้องถอดรางต้องถอดยกชุดเลยใช่ครับต้องถอดยกชุดอีกทีแล้วถ้ามันแตกก็เราสามารถถอดออกได้เลยถ้าล้อแตกก็สามารถดึงออกเปลี่ยนตลอดได้ง่ายๆครับไม่ต้องได้ถอดร่างนะครับตัวนี้สิเป็นบ้านเลื่อนล่างคูนะครับเลื่อนสวนนะครับพี่น้องเพราะมันเลื่อนแถวเดียวตัวนี้สิเป็นเลื่อนสองแถวนะครับเลื่อนสวนไปสวนมานะครับมากเลื่อนแบบใดบอกสร้างคนได้นะครับเดี๋ยวจะจบครับบ้านช่องเสียงกันสิประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับเริ่มจากล่างนะครับขึ้นบนนะครับสิประมาณนี้แหละพี่น้องบ้านนี้เหลือบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่สองบ้านแล้วก็
บ้านช่องแฉงทางครัวอีกบ้านนึงอันนี้คือตอนที่ว่าได้ติดนะครับมันสิเป็นบ่มีรวดลายหยังดอกติดแล้วก็เป็นตะเบิ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวจังว่าเบิ่งเพิ่นติดบ้านใหญ่อีกแค่นึงนะครับสร้างเพิ่นยกเข้าไปแล้วเด้อเพิ่นมาแทกเบิ่งบัดนี้มาแล้วบัดนี้ไหนเป็นไหนพี่น้องคุณเอาท่าอยู่เอาท่าอยู่คือบัดนี้สิประมาณนี้นะครับมีมิติขึ้นกว่าเก่าอยู่พี่น้องเอาละครับบ้านใหญ่เข้าไปแล้วครับกำลังยกเข้าไปอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งวิธีเพิ่นติดตั้งข้างในนะครับเพิ่นสิห้อยเพิ่นสิเขียนจังได๋อ๋อนี่เด้เพิ่นซ่อร่องไว้ตัวพี่น้องนี่ครับตัวนี้เพิ่นซ่อร่องไว้แล้วไว้ทานแขนล่างกันบ่ครับนี่อันที่ซ่อร่องไว้นี่ไว้สิใส่ล้อนะครับมีล้อบนล้อล่างบ่พี่ล้อล่างไม่มีครับข้างล่างจะเป็นเดือยประคองนี่เฮ้ยเดือยประคองซื่อกำลังยืดตัวแขนล่างนะครับยืดตัวแขนล่างไปเด็กดัดมุมบนนะครับที่เพิ่นเอาล่างเด็กดัดมาแขนนะครับเกาะเข่าบ้านนี่นะครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตนะครับอันนี้เลือดได้ไหมนี่เว้ยครับเลือดได้ครับโอ้โหอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกแล้วมั้งวะไม่ล็อกก็อยู่ครับโอ้โหเบาแห้งพี่น้องเอ้ยนี่มีเสียงครับกระตุกข้างหน้ากระตุกข้างหน้าให้มันเบาๆจังซี่ได้บ่นี่โอ้หมื่นพี่น้องโอ้พี่มันซ่นนี่บ่นี่ครับเดี๋ยวอันนี้มีผลครับมันต้องเปิดพร้อมกันอ๋อมันสิไปนํากันติครับผมที่จริงก็คือมุ้งลวดมันต้องมาใส่กับบานนี้ครับเออมีอันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเลื่อนครับพี่น้องบ้าน2นะครับมันควรสิยกเกาะเลยนะครับเลื่อนนั้นใช่ป่ะต้องเลื่อนให้ตรงล็อกมันนะครับเราจะค่อยยกใส่ปุ๊บกับโอ้มีหล่องของมันอยู่ปุ๊บกับโอเคเขาพอดีหนูก็ตั้งมันจะเลื่อนได้ที่ตะบังเลื่อนตะล็อกเกอร์นะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจังไปเบิ่งข้างนอกกันครับพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋นะครับครับตอนนี้สร้างเพิ่นกําลังติดล่างบ่คล้องรางนะครับติดล่างบ่คล้องรางอยู่มันเร่งหาตําแหน่งครับปึ๊บๆตั้งตัวนี้มันเป็นอันไหนพี่ครับตั้งตัวนี้มันเป็นอีหยังข้างล่างที่ผมผ่าไว้ใช่ป่ะเออมันเป็นเลยแบบนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งนะพี่น้องอ๋อเป็นอ๋อตัวนี้ครับจะเป็นตัวดักทั้งรางทั้งรางที่ผมนี่ไทยเบิ่งนะครับตัวนี้เพิ่นพากว้างไว้นะครับตัวนี้สิเป็นตัวประคองรางนะครับประคองไม่ให้มันใส่แล้วก็จะเลื่อนเพราะมันกลมนี่มันจะลดเสียงได้เยอะตัวนี้ต้องใช้เหล็กครับไม่งั้นมันจะถูกแล้วมันจะขาดมันก็จะเลื่อนได้ประตูนี้พอเรายึดปั๊บมันก็จะเลื่อนได้ครับเลื่อนอย่างนี้จะมีแค่เสียงแค่นี้ครับสร้างคนจอยกับเบื้องนะครับพี่น้องสูตรนะครับเทน้ำใส่ควันนะครับนี่สูตรหยอดน้ำพร้อมครับหยอดน้ำหลังจากที่เอาตัวประกอบล่างไปนะครับการยึดพุกนะครับวันนี้ดอกเฮ้ยหนักเหงาดีเถอะนี่แหละจังลุ่มเล็กสุดยอดเลยครับเอาละครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นปิดล่างแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่นสร้างเพิ่นแขวนประตูแล้วนะครับเพิ่นนี่ทำการติดล่างอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวประคองประตูนะครับบานช่องแขวนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่หูสั่งนะครับหูสั่งเก็บในร่องนะครับพอประตูเลื่อนมานะครับประตูเลื่อนมาปุ๊บตัวนี้ก็สิบังน็อตสกรูพอดีเป็นไว้สล็อกก่อนนะครับล็อกกุญแจตัวนี้ก็เป็นเก็บงานข้างในครับเป็นการเก็บงานข้างในอีกชนึงคือเสียงน็อตนะครับไม่น็อตอยู่ข้างนอกส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะมีลูกยางสต็อปเปอร์นะครับ
เลื่อนมากครับเลื่อนมากปุ๊บลอกตัวนี้นะครับถึงมาส้นสต็อปเปอร์เพื่อที่จะให้ประตูนี่ครับกระแทกแห้งนะครับกันกระแทกเข้าแบบเบาๆมาอีกฟังนึงวันนี้ติดยังวันนี้อ๋ออันนี้เก็บพวงแสงเดี๋ยวนี้แล้วหรอครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งความเรียบร้อยนะครับเบิ่งความเรียบร้อยของช่างนะครับข้างบนนะครับติดบังใบนะครับกันแสงแล้วก็ทีนี้ทั้งหน้านะครับเดี๋ยวล่องเรือนแล้วล่องเรือนพี่น้องเบิ่งนะครับล่องเรือนนะครับตัวนี้สิเป็นบ้านเรือนสลับนะครับพี่น้องบ้านเรือนสลับฝั่งนี้นะครับข้างบนฝั่งนี้นะครับสิมีสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับกันกระแทกสิบ่ได้เสียงดังแห้งเวลาลงมาล็อกใส่หูสั่นนะครับประตูบานเลื่อนเดี๋ยวพาเบิ่งข้างหน้าครับสิประมาณนี้นะครับข้างหน้าตัวนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะครับเบิ่งมุมไกลครับเบิ่งมุมไกลๆครับสิประมาณนี้นะครับเบิ่งใกล้ๆนะครับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นช่องแสงนะครับแล้วก็มีเล็กดัดใส่นะครับตัวนี้เป็นลายการ์ตูนนะครับสั่งลายการ์ตูนมานะครับมาใส่สิมีพี่เสื้อครับลายองุ่นนะครับดอกไม้พี่เสื้อองุ่นทำนี่นะครับใส่ลายมันใส่หลายมันก็หกนะครับแล้วแต่คนมักดอกว่าครับประสิทธิ์ประมาณนี้นะครับส่วนราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับความยากความง่ายนะครับของไล่ที่เฮาสั่งเฮ็ดนะครับตัวนี้ก็ชุดนี้ก็เมื่อไปอยู่ประมาณ10,000นะครับ10,000ต้นๆนะครับชุดนี้รวมทั้งหมด2ฟังนะครับก็สิถึกสิแพงซําใดก็แล้วแต่สิตกลงราคากันเอานะครับกับสั่งว่าพึงพอใจกันก็โอเคบ่มีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทายให้เบิ่งนะครับติดตั้งเล็กดัดนะครับการติดตั้งเล็กดัดทำงานสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องทุกคนนะครับผมสิประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ๆกันทุกคนครับผมพี่น้องบ้านเฮา